ก็มาดูคือตามผลของการใช้แพคโคค่ะนี่คือ1เดือนไปแล้วค่ะก็จะติดตามไปสักเดือนละครั้งจนกระทั่งออกดอกเราจะดูอะไรบ้างคะอาจารย์ดูใบดูการเจริญเติบโตของชุดใบค่ะปีนี้ดูสภาพใบจะพร้อมแล้วเนี่ยใบมันหนูพยายามหาคนที่มาช่วยหนูมองว่าตอนนี้ใบหนูเนี่ยมันใบมันพร้อมแล้วพร้อมไหมถ้าอากาศได้เนี่ยมาแล้วเดี๋ยวต้องถามเจ๊ก่อนตอนนี้เป็นไงเจ๊สอบผ่านหลักสูตรดูใบไปถึงขั้นมัธยมหรือปริญญาตรียังถ้าแค่ดูใบนี่ก็จะยังได้แค่มัธยมต้นนะคะพี่ดูใบผ่านนี่ก็จะได้แค่มัธยมต้นค่ะมัธยมต้นเอ๊ะเรียกว่าเราจะจบด็อกเตอร์นี่เราจะต้องแต่จริงๆพี่ว่าดูใบนี่พี่ว่าสำคัญมากนี่จุ๋มว่างั้นไหมเฮียบอกว่าใบคือหน้าตาก็ดูใบอย่าคิดอย่าเองแทนต้นไม้เฮียพยายามจะบอกสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาถามซึ่งสมาชิกใหม่ก็งงแล้วจะดูยังไงอะใบใช่ไหมคะซึ่งอันนี้หนูว่ามันเป็นกลเม็ดเคล็ดลับวิชาของตำราที่มีชีวิตเท่ากับเฮียที่พยายามจะถ่ายทอดซึ่งหนูบอกเลยว่าถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์จริงอะมันไม่สามารถถ่ายทอดได้แล้วนะเฮียไอ้สีใบที่เหี่ยบอกว่าที่มันพร้อมจะออกดอกคือต้นพร้อมอ่ะสีใบอย่างนึงที่มันกำลังจะออกดอกสีใบอีกอย่างอ้าวตายหามาแล้วแล้วจะแยกยังไงวะเนี่ยเมื่อปีที่แล้วสายตาไม่ได้แก่นะคะอาจารย์แต่สายตาเรายังไม่สามารถแยกได้จุ่มต้นที่มันพร้อมเนี่ยใบมันจะมันวาวๆแต่ถ้าต้นที่มันพร้อมที่จะออกดอกเนี่ยความวาวมันจะต้องหายวาวคือไนโตรเจนกรั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 นสีมันจะแบบนี่อย่างเงี้ยมันยังวาวอยู่เห็นไหมมันยังวาวอย่างเงี้ยยังวาวใช่แต่ถ้ามุดสีแบบกั้นกล้านใช่ค่ะสีแบบกั้นกล้านอาจารย์กั้นกล้านก็ต้องกั้นกล้านอย่างเงี้ยจะต้องไม่มีความมันนั่นหมายความว่าเอ็นนี่คือไม่มีเอ็นประมาณว่าอาหารน่ะที่อยู่ในใบอ่ะถูกดึงเข้าไปยังท้องกิ่งเพื่อเตรียมออกดอกแล้วก็สะสมไงฮะเฮียบอกเจ๊มองปลื้มไปทั้งสวนเนี่ยเจ๊จะต้องมองออกว่ามันมีต้นไหนที่แบบใบมันถอดสีละถอดสีเตรียมที่จะออกดอกแล้วจากต้นที่มันพร้อมใบเขียวเข้มดำมันวาวเนี่ยเชื่อไหมยืนมองอยู่นั่นเลงซ้ายก็แล้วเลงขวาก็แล้วตะวันแย่ลูกตาก็แล้วแต่เรามองไม่ออกอะพี่แต่พอเวลาไปสวนเหี่ยปั๊บเนี่ยเหี่ยมองไปปลื้มจะจุ่มเห็นต้นนู้นไหมเห็นเหี่ยต้นนั้นแหละลักษณะแบบต้นนั้นแหละเราก็จำแต่ไอลักษณะแบบจานมาดูต้นเรามันดูต้นเราต้นไหนมันก็เหมือนกันทั้งหมดอันนี้คือที่พยายามจะมองอยู่มองยากมากค่ะใช่ มองยากอาจารย์แล้วเมื่อปีที่แล้วเหียหนูบอกตรงๆหนูขอสารภาพเหียจะด่าก็ได้นะคือหนูแยกไม่ออกกับเหียนอกจากว่าคือหนูจะเห็นแบบว่าฟอร์มมันเดินใต้ท้องกิ่งอันเนี้ยโอเคหนูบอกเหียได้มองออกแต่ให้สีใบเหมือนที่เหียบอกอะบอกตรงว่าหนูยังแยกไม่ออกเหียก็บอกโอ้ยแกบอกโอ้ยเวรกรรมอะไรประมาณนี้ต้องอาศัยประสบการณ์เพราะนั้นถ้าใครแยกออกนี่ถือว่าสอบผ่านจบม.ปลายเลยนะใช่แล้วมันสำคัญมากไหมเหมือนคลิปนั้นน่ะที่พ่อนิรันดร์ใช่ไหมพอเราบอกน่ะแบบนั้นนั่นน่ะคือหนูยังแยกไม่ออกแบบพ่อนิรันดร์ยังทำไม่ได้เฮียมีวิธีอื่นไหมงั้นเจ๊อยู่ใต้ท้องกิ่งงั้นใต้ท้องกิ่งเนี่ยโอเคพอจะคำดูได้นะพอรายงานได้ใบแข็งไหมอันนี้แข็งเพราะเราตามจับอยู่อันนี้ใบนี่อันนี้ใบโอเคได้แต่สีใบนี่บอกตามตรงเลยมองไปมองมาเอ๊ะซีดแบบนั้นมันไรแดงหรือเปล่าวะ หรือว่ามันซีดมันจะเตรียมจะออกดอกงงเพราะนั้นเดี๋ยวเราฝากกันบ้านให้กับผู้ที่ชมคลิปในช่องเราหน่อยนึงว่าถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่ทำทุเรียนนะนอกจากจะเดินดูใต้ท้องกิ่งแล้วนะปีนี้ขอให้เดินแล้วก็ดูสภาพใบด้วยแล้วลองเดาดิว่าต้นไหนจะออกก่อนเป็นการที่เราจะเก็บแต้มถ้าเกิดคุณเดาถูกเอาไป1แต้มมันจะมีต้นบรมครูในสวนเหียบอกมันจะมีต้นครูเนี่ยยังมองอยู่ไม่รู้ต้นไหนต้นกำลังมองอยู่ต้นไหนต้นครูอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ดูตรงนั้นต้นครูว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นมันจะได้ดอกแล้วนะอย่างนั้นต้นอื่นจะต้องเป็นแบบนั้นก็พยายามหาอยู่แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาหาไม่เจอหรอกค่ะเพราะว่าฟ้ามันปิดค่ะมันจะดำมืดไปหมดแต่วันนี้ได้แดดวันนี้แดดดีมากเลยค่ะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องมีทุเรียนให้ผลผลิตอะพี่ทุเรียนเล็กอะใบอย่างเงี้ยใบนิ่มใบแข็งสังเกตดูก่อนใบมีความมันวาวใบนิ่มใบแข็งอะไรเนี่ยเบื้องต้นสังเกตไปก่อนในทุเรียนเล็กให้เรามองสีใบให้ออกอย่างสมมุติเวลามันเกิดไฟท็อปรั่วไฟท็อปรากเน่าคนเน่าใช่ไหมคะเหี่ยมองปลาดไปเหี่ยชี้เลยต้นนั้นอะไปผูกเชือกไว้เลยเตรียมราดยาได้เลยนะเพราะไฟท็อปเริ่มแล้วคือสีใบมันจะถอดสีซีดประมาณนี้ไม่ได้ซีดแบบจะได้ดอกนะพี่แต่ซีดแบบว่าระบบรากเริ่มทำงานไม่ได้แล้ว
จากปัญหารากเน่าคนเน่าเฮียดูได้ถึงขนาดนั้นนะไอเราเหรอนู่นอะแบบว่าใบเหลืองหลุดร่วงใบแห้งเหี่ยวนะเราถึงจะแบบเฮ้ยต้นฉันเป็นอะไรแต่อันนั้นคือมันเป็นวิกฤตที่แบบมันอาจจะกู้ต้นคืนกลับไม่ได้แล้วเพราะเราไม่สามารถสังเกตอาการเบื้องต้นอะที่มันแสดงออกอะเราสังเกตไม่ได้คือสีใบมันผิดกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ค่อนข้างยากมากแต่ว่าเราเป็นชาวสวนเราอยู่กับสวนอะเราก็ต้องสังเกตให้ได้เล็กอย่างในตำรามันไม่เขียนเรื่องใบมาเฉพาะเลยนะมันไม่มีตำราไหนที่เขียนแบบนี้นะมันจะเขียนกว้างๆแค่ว่าสะสมต้นพร้อมมีความพร้อมใบเขียวเข้มดำมันแค่นี้ใช่ไหมคะแต่รายละเอียดในหน้างานที่เหียพยายามบอกที่เหียพยายามอธิบายให้ฟังอ่ะอันนั้นแหละมันคือที่มันไม่มีเขียนในตำราค่ะนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญมากใช่ๆสำคัญมากเรื่องใบนี่คนที่ทำทุเรียนไม่รู้จักใบนี่จะแย่เลยนะแย่เลยค่ะแย่เลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงของอาจารย์ลำแผนที่จะเรียนรู้ใบโอ้วัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบไงแต่ว่าสงสัยอยู่ว่าเวลาที่มันผ่องถ่ายอาหารจากใบไปสู่ก้านกิ่งเนี่ยคลอโรฟิลล์มันจะลดลงมั้ยนะต้องลดลงแต่ว่าในช่วงของการทําสารเนี่ยค่ะก็คือด้วยว่าในช่วงที่มันทําสารเนี่ยเวลาเราใช้แพ็คโคไปเนี่ยแน่นอนพื้นที่ใบมันเล็กลงปริมาณคลอโรฟิลล์มันก็จะเยอะขึ้นมันอัดแน่นไงอ๋อแน่นคือใช่มันอัดแน่นใบเขียวปีเลยปกติใบก็จะเขียวกว่าคือต้นที่ใช้ทำสารเนี่ยใบจะเขียวกว่าหมายถึงว่าตัวคลอโรฟิลล์สะสมก็จะมากกว่าแล้วด้วยพื้นที่ใบมันเล็กกว่าด้วยคลอโรฟิลล์มันก็เลยยิ่งอัดแน่นมันก็จะยิ่งเขียวกว่าปกติแต่ว่าขณะนั้นในช่วงแรกนะแล้วสุดท้ายพอแหล่งสร้างอาหารมันเต็มที่คือเข้าสู่ใบแก่แล้วเนี่ยมันก็จะสะสมอาหารแล้วก็สร้างอาหารแล้วก็เคลื่อนที่ไปสะสมมันก็จะเป็นสเต็ปต่อกันถ้ามันตีกลับไปเก็บสะสมนั่นหมายความว่าไอ้ใบที่มันเข้มดำมันวาวเนี่ยมันก็จะเป็นซีดอย่างที่เราพูดใช่ค่ะใช่ค่ะก้านก้านคือสร้างอาหารมาระยะนึงก็จะเริ่มใช่ไหมฮะก็เริ่มเสื่อมไปมันก็จะไม่เหมือนแบบสาวใหม่ๆนะใช่ป่ะเปล่งปังใช่ไหมดูดีหมดดูดีหมดใช่ไหมเบ่งปังเลือดลมสมบูรณ์ดีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยเราใช้ตัวไอ้สเปซวัดคลอโรฟิลมันเป็นการวัดคลอโรฟิลในพื้นที่เนาะแล้วพอเราได้ค่าเนี่ยจริงๆมันมีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงกับปริมาณไนโตรเจนในใบคือมันจะแปรผันตรงกันเลยตอนท้องกับที่เจ๊อธิบายว่าเดี๋ยวไนโตรเจนมันจะหายไปเพราะว่ามันจะไปออกดอกก่อนออกดอกอ่ะใช่ใช่คือสมมติฐานเราตอนนี้ในช่วงของการทำสารไปคือเวลาเราทำสารไปเนี่ยเราเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าเราทำสารไปแล้วเนี่ยฤทธิ์ของสารเนี่ยเราก็ประมาณการว่าในช่วงประมาณ 20-30 วันเนี่ยแพ็คโคเริ่มทำงานแล้วเพราะนั้นการที่มันเริ่มทำงานเนี่ยเราจะเริ่มเห็นใบมันเขียวแล้วซึ่งมันอาจจะเขียวเข้มนะประมาณ40วันน่นก็ได้เพราะว่าตอนนี้บางใบมันก็ยังไม่เต็มที่ใช่ค่ะถูกไหมฮะค่ะคือเราก็รอให้มันเต็มที่แล้วเราก็จะวัดอีกช่วงนึงก็คือประมาณ2เดือนหลังจากทําสารเราก็จะเห็นว่าไอ้ใบที่เราวัดเนี่ยวันนี้สมมติฐานนะคลอโรฟิลล์มันน่าจะสูงแล้วพอเราวัดอีกครั้งนึงอ่ะปริมาณคลอโรฟิลล์ต้องลดลงแล้วต้องลดลงใช่เพื่อที่จะไปสะสมที่กิ่งเอามาเราจะให้มันเห็นแบบนั้นอันนี้คือสมมติฐานเนาะคือมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นใช่มั้ยเพราะว่าเราดูจาก1ขนาดใบก็เล็กข้อป้องก็สั้นถูกไหมคะข้อป้องก็สั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเออมันฤทธิ์ของสารมันทำงานแล้วแต่การทำงานช่วงแรกเนี่ยมันก็แค่หนึ่งลดพื้นที่ใบลงลดการแบ่งเซลล์ขยายขนาดของเซลล์เพราะว่ามันไปลดบทบาทของ GA ด้วยออกซินด้วยเนาะเราอาจจะยังไม่เห็นมันกัดสะสมที่ท้องกิ่งหรอกมันอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรอให้มันเต็มที่พอไอใบชุดนี้มันแก่เต็มที่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมีผู้ใช้อาหารลดลงอะมันก็จะสะสมแล้วมันตัวมันเองก็จะเป็นผู้สร้างอาหารแล้วก็ช่วยสะสมแล้วทีนี้การสะสมในช่วงหลังจาก1เดือนไปเนี่ยมันก็จะโน่นเข้าต้นเอาใบที่มันแก่แล้วแก่แล้วจําเป็นใบนี้อืมต้องเป็นใบนี้ก็เป็นใบของใบชุดสุดท้ายเนาะชุดหลังเนาะชุดทําสารน่ะพวกเนี้ยคือใบที่โดนชุดทําสารนะใบชุดทําสารดูลักษณะข้อป้องมันสั้นเห็นมั้ยฮะนี่เห็นมั้ยข้อป้องมันสั้นใบชุดทำสารเอาใบที่มันแก่แล้วอันนี้ยังไม่แก่เต็มที่นี่อย่างเงี้ยได้นี่เนาะ
แต่ปีนี้ของเจ้เนี่ยใบที่สองใบชุดที่จะโดนสารเนี่ยมันเล็กลงจริงเนาะเทียบกับปีแล้วเนาะใช่ค่ะปีนี้พี่ยามตอนก่อนที่หนูจะขีดปลายใช่ไหมคะมันก็จะปลายมันก็จะแบบว่าก็จะโค้งๆหน่อยเนาะแล้วพอตามขีดปลายให้มันได้ให้มันได้เป็นแนวทรงสามเหลี่ยมปุ๊บมาเนี้ยแล้วการแตกยอดมาใหม่พี่ยามมันก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนึงมันยาวขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถ้านุชว่าเป็นปลายไหนที่หนูอาจจะแบบว่าไม่ได้ขีดเพราะเราต้องขีดทุกปลายใช่ไหมคะแต่คือเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เราขีดแต่มันจะมีบางส่วนที่เราไม่ได้คลิปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นข้อแบบสั้นๆอย่างเงี้ยที่มันอาจจะยังค้างอยู่แต่ถ้าอย่างเงี้ยที่คลิปแล้วมันแตกมาใหม่มันก็จะยาวประมาณนี้แต่โดยปกติแล้วตอนนั้นที่หนูไม่ได้ทำสารคือยอดหนูจะยาวแบบเถาตำลึงแล้วก็จะโดนเหี่ยด่าทุกปีอ่ะทำไมจะต้องทำเป็นยาวเป็นข้อเป็นเถาตำลึงประมาณนั้นแล้วทำไงจะทำข้อสั้นได้วะเราก็จะพยายามหาวิธีการประมาณนี้ค่ะสุดท้ายก็พอมาทำสารปุ๊บมันได้มาโดยอนุมัติเพราะธรรมชาติของมันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเวลามันออกมันก็ไม่ได้ยาวโค้งงอเป็นเหน่าตำลึงยังจำได้เลยคลิปก่อนที่เราทำกันแรกๆเนาะโอ้ยของเจ้นี่เจ้สายใบนี่เป็นฉายาที่ได้มาเพราะสายใบจริงๆแต่ในใจอ่ะหนูก็ยังเท่าปริมาณใบอยู่นะพี่แต่เราต้องหดข้อป้องให้มันสั้นอย่าให้มันยาวโค้งงอไปแบบเนี้ยค่ะนั่นน่ะคือไม่โอเคเดี๋ยวหนูกำลังลุ้นว่าโดสที่ใช้ปริมาณที่ใช้เนี่ยเบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วขั้วดอกมันจะออกมาสเต็ปไหนเพราะเมื่อปีที่แล้วขั้วดอกสั้นเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องการทำสารปีแรกแต่พอมาปีนี้ปุ๊บเพราะที่มีประสบการณ์มา1ปีแล้ว แค่1ปีนะพี่เดี๋ยวเราก็ตามมาลุ้นที่บอกมันสั้นเพราะปีแล้วจุ๋มบอกจุ๋มแก้ไม่ทันใช่ไหมที่บอกจังหวะที่มันจังหวะการแก้หนุ่มอาจจะยังไม่ได้พี่เพราะว่าเราเพิ่งทำสารปีแรกเนาะแล้วต้องแก้สารด้วยถือว่าเป็นปีของการเรียนรู้เพราะนั้นปีแรกของการเรียนรู้มันอาจจะไม่คอมพลีทแบบ 100% อันนี้เราเข้าข้างตัวเองเพราะเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้หลักใหญ่ๆเลยก็คือในเรื่องของการฮาร์ดแล้วก็ในเรื่องของการทำสารเราทำควบกันไปเลยเมื่อปีที่แล้วเพราะนั้นคือมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเยอะแยะมากมายในหัวมันก็อาจจะแบบว่าลำดับงานแบบพลาดไปนิดนึงในเรื่องของจังหวะการแก้สารแต่พอมาประมวลแล้วเออโอเคปีนี้ทรงต้นเรานิ่งแล้วเราก็มาทำสารปีที่2เพราะนั้นคือจังหวะอะไรปีนี้หนูว่าน่าจะแม่นกว่าปีที่แล้ว